ับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่0นะครับของถนนสายหลักของประเทศเรานะครับหลักกิโลเมตรที่0อยู่ตรงไหนนะครับก็คืออยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนะครับนี่คือข้างหลังคือป้ายแผนที่ทางหลวงกับป้ายที่บอกรายละเอียดหลักกิโลเมตรส่วนวันนี้ผมนัดน้องเจไว้จะให้น้องเจพาเที่ยวในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวเรารอน้องเจสักพักแล้วเดี๋ยวไปกับเขาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเจเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่เอกับท่านผู้ชมไปชมกันรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์กันนะครับไปดูมุมมองแปลกๆใหม่ๆของกรุงเทพเดี๋ยวไปที่แรกกันก่อนนะครับไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับตามผมไปเลยครับขึ้นไปกันในโลหะประสาทกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาที่จอดรถกันก่อนดีกว่าครับเวลาจอดรถจักรยานก็หาอะไรล็อกกันไว้หน่อยนะครับอันตรายครับนี่ครับท่านผู้ชมมันทำจากโลหะนะครับเขาเลยเรียกกันว่าโลหะประสาทนะครับI will see
ไปข้างบนโลหะประสาทนะครับก็นักท่องเที่ยวทุกท่านก็ต้องถอดรองเท้าเอาไว้ที่ชั้นวางรองเท้านะครับให้เป็นระเบียบนะครับส่วนจักรยานทางที่ดีหาอะไรล็อกนะฮะคืออย่างน้อยถ้าจะหายก็จะหายช้าลงนิดนึงนะครับ30วินะฮะผมเคยเลื่อยแล้วน้องใจเคยขึ้นไปข้างบนไหมครับเคยครับเป็นยังไงบ้างข้างบนสวยมากครับได้เห็นวิวแปลกๆของกรุงเทพส่วนเวลาเปิดปิดก็เนี่ยฮะปิด5โมงเย็นข้างหน้าเป็นรูปจำลองนะฮะจำลองโลหะประสาทเดี๋ยวไปดูกันเหล็กคอระฆังนะครับระฆังแห่งโพนะครับเชิญคอระฆังเพื่อเผยความหมายของธรรมทั้ง37แห่งปักขิยธรรมถ้าอ่านไม่ผิดนะครับนะครับเราจะลองเคาะดูครับวิธีเคาะก็คือเนี่ยฮะมีป้ายบอกนะครับท่านชมดูเคาะ1ครั้งเพื่อเลือกอ่านข้อธรรมขอแล้วรอสักครู่ข้อ2ครั้งเพื่อย้อนกลับไปหน้าเมนูนะครับแล้วขอเบาๆนะครับเดี๋ยวขอแรงเดี๋ยวเราจะขอสักหนึ่งสองครั้งก่อนหนึ่งจากหนูนี่ครับอย่างที่ LCD กำลังแสดงผลครับลองขอหนึ่งทีนะครับยังไงครับทำไมเหมือนหน้าแรงขอละครั้งให้ตรงกับเนื้อหาเพราะระฆังให้ตรงกับปัญหาเพาะไปที่วิริยะนะครับวิริยะขึ้นมานะครับก็จะมีความหมายคือความเพียรอะไรก็ได้ว่ากันไปนะครับเพาะสองครั้งก็ย้อนกลับไปฉันทะอยู่ข้างบนสุดเพาะข้างบนนี่ฮะเฉียดมากการเรียนรู้ธรรมะที่นี่ข้อสำคัญก็กลับไปหน้าเมนูเลยครับฉันทาไม่เอาเราจะวิมังสาอยู่ล่างสุดของวัดตังไปจิตตะอ๋อก็จะเรียนตามไปเนี่ยครับหรือว่าเราเคาะผิดไม่รู้ลองใหม่อย่างโซมฮะจิตตั้งแต่ฐานด้วยชั้นเชิงช่างฝีมือช่างเองพระอุโบสถโดดเด่นก่อนที่ก่อนหน้านี้เราหาประสาทนะ
จะมองมาจากถนนราชดำเนินเนี่ยอาจจะถูกบังด้วยศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมไทยคืออะไรคือโรงหนังเก่าตอนนี้ที่ถูกสับสีหรือไปแล้วคือบริเวณโรงหนังเจษฎานะครับก็เพราะว่าศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมไทยมีชื่อบนบังทัศนียภาพของโลหะประสาทนะครับตัวนี้ศาลาเฉลิมไทยคนพูดถึงเฉลิมไทยคนก็จะนึกถึงกระทรวงที่พูดเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์ที่มีในเว็บไซต์ทันทีนะครับคือโลหะประสาทครับจะไปข้างบนครับไม่ถึงทันที